สวัสดีคุณผู้ชมแฟนข่าวเดอะรีพอร์เตอร์ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมรายงานอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูนนะคุณผู้ชมซึ่งเมื่อสักครู่นี้บรรยากาศตรงนี้ก็ตามกำหนดการแล้ววันนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับจะเดินทางมาที่สถาบันบำราศนราดูนคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะเดินทางมาฉีดวัคซีนซึ่งตามกำหนดการแล้วทางนายกจะเดินทางมาถึงที่นี่เวลาประมาณ 8:50 นาทีนะครับเพื่อรับการฉีดวัคซีนโดยกำหนดการและวันนี้จะมีการชั่งน้ำหนักแล้วก็รับฟังการชี้แจงรวมทั้งการลงนามอนุสัญญาให้ฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้บรรยากาศที่สถาบันบำราศนราดูนคุณผู้ชมก็ทางด้านของก็เมื่อสักครู่นี้นะครับทางด้านของตัวแทนจากสถาบันบำราศนราดูนได้มีการมาประกาศกับสื่อมวลชนนะคุณผู้ชมเบื้องต้นวันนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็รัฐมนตรีอีกประมาณ11คนวันนี้จะไม่มีการฉีดวัคซีนแล้วนะครับแล้วก็จะเลื่อนไปฉีดเป็นวันอื่นแทนโดยในวันนี้ก็รัฐมนตรีมีทั้งหมด36คนแต่ที่เลื่อนฉีดมี11คนนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการแถลงข่าวใดๆเพิ่มเติมเลขสักครู่นึงที่กระทรวงสาธารณสุขจะมีการแถลงข่าวต่อกรณีที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีวันนี้เลื่อนฉีดวัคซีนตอนนี้เบื้องต้นแล้วทางด้านของผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูนคุณผู้ชมยังไม่ได้มีการแถลงข้อมูลต่างๆนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงก็ให้รอฟังคำแถลงการจากกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมซึ่งก็คาดว่าอีกสักครู่หนึ่งน่าจะประมาณไม่เกิน9โมงเดี๋ยวทางกระทรวงจะมีการแถลงข่าวต่อกรณีนี้อีกครั้งนะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าบรรยากาศที่สถาบันบำราศนราดูนดังที่ผมได้เดินทางมาดูบรรยากาศเบื้องต้นก็มีผู้สื่อข่าวได้เดินทางมาปักหลักที่นี่แล้วก็ตอนนี้ได้ย้ายไปที่อีกตึกหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขครับเพื่อที่จะรอฟังแถลงข่าวของทางกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งนึงอีกสักครู่หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีการเลื่อนในการฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอื่นๆอีกสักครู่จะนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งนะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักการรายงานไว้สักครู่ครับสวัสดีครับ